สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้มีตัวเดเมนเจ้าเทอริไซโนซอลรัสเจน2มาให้ล่ากันนะผมว้าวนี่เลยครับผมตัวเดเมนหูยเจ้าเจน2นะเล็บยาวเจน2ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีเจน1มาแล้วใช่ไหมเอออันนี้มาจัดเจน2แล้วมันเป็นตัวใหม่ด้วยนะผมเมื่อก่อนพี่ตีทัวร์นาเมนต์แบบผิวเผินมากเลยเว้ยพี่ก็เลยไม่ค่อยปลดล็อกตัวนะตัวใหม่ๆมาก็เลยไม่มีแบบมารีวิวนะผมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วผมทุกคนโหเหมือนในหนังเป๊ะผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะเฮ้ย ลืมอัดอีกเออก็ตีแป๊บเดียวอีกนะตีแค่10แมตช์10ครั้งมั้งพี่ก็ไม่ได้นับเหมือนกันขึ้นแรงเพชรแล้วครับผมก็ถือว่าแป๊บเดียวอะ270แต้มจะเจอตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหพอได้หวาดเสียวครับผมทุกคนโอเคคือถ้าพี่อัดตลอดจริงๆอะคลิปน่าจะยาวมากๆมากๆมากๆครับผมคือเราก็พี่อยากจะตัดเป็นช่วงนะผมแล้วก็ไม่ได้อัดตลอดหรอกจะไปอัดที่พี่ชอบอัดก็คือทิ้งท้ายเลยเนาะเมื่อก่อนพี่ไม่เคยตีแบบจริงจังครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เราต้องมาแบบโหเออพี่ว่าพี่โฟกัสกับเกมก่อนดีกว่าไหม3โอเค บ่นไปด้วยเวลาตี PVP กับคนบ่นไปด้วยเดี๋ยวจะกระตุกครับผมเออความคิดเนี่ยจะกระตุกนะฮะ โอ้โหแล้วก็เก็บแบบนี้โอ้ยกระสองคือเราไม่ได้จริงๆถ้าเขาเก็บรัวๆแบบนี้พี่ต้องเริ่มชาร์จแล้วครับผมเพราะยังไงต้องเสียตัวหนึ่งแน่นอนนะแล้วถ้าไม่มีแต้มนี่โคตรเสียดายครับผมเอาไงโอเคตีสี่ครับผมสวยงามทาโบมาโดนซะหน่อยตัวเราไปเป็นลิฟูด้วยไม่ควรเปลี่ยนตัวครับผมเพราะถ้าเปลี่ยนมาไม่มีคนเก็บไอตัวกินพืชดิทิ้งทวนไปเลยบับไปก่อนเบทีดิฟโอลงมาพี่บ่นถึงไหนแล้ววะเออเมื่อก่อนอะมีตัวใหม่พี่ก็ไม่ได้รีวิวเพราะพี่ไม่ค่อยล่าทัวร์นาเมนต์มันไม่มีเวลาจริงครับผมแต่ตอนนี้พี่ก็จะแบ่งเวลามาแล้วกันนะคือมันต้องเล่นกลางคืนเล่นตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องเล่นจริงครับผมก่อนนอนโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาพี่ว่าเดี๋ยวดิโพเพราะถ้าเมื่อกี้พี่เหลือทาโบมามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าทาโบจะตีดิโพเข้ายากครับผมแต่ตัวกินพืชนี่ก็เลือดเยอะนะไปก่อนละกันดิโพปั๊บโอเคมาโอ้โหฮ่าเขาต้องตีอ่ะถ้าไม่ตีนี่พี่แย่นะผมถ้าเขาไม่ตีพี่แย่เลยถ้าเขาเอาไปกันอ่ะโอเคสวยงามโอ้โหนี่ตู้คำนวณผิดหรือเปล่าวันนี้เกือบตายโอ้ยไปนอนเพื่อนไปนอนวับปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับผมก็จบไปฮะวู้จริงๆพี่อัดตอนช่วงแรกๆอยู่นะแต่ว่านั่นแหละก็นั่นแหละลืมกดแล้วมันแบบมันไม่ยอมอัดให้ครับผมโอเคอันนี้เราก็ล้างโดมิเนเตอร์ไปก่อนเนาะแต้ม300ครับผมจริงๆแล้วว่าช่วงหลังๆมันจะไปอีกเยอะเลยถ้าตัวเก่าๆอย่างตอนโกโก้อ่ะพี่แค่1,200จบตัวทะเบียนแต่ว่าตัวใหม่ของเจ้าบูต้อง 1,700 แต้มนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องใช้กี่แต้มเนาะหนทางยาวไกลฮะ อีก6นาทีครับผมแต่ไม่มีปัญหาเออเมื่อคืนดีนะที่พี่ตีไว้เยอะโอ้โห 1,900 แล้วคงไม่มีใคร6นาทีคงไม่มีใครแบบกระเด้งขึ้นมาหรอกมั้งยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เลยนะฮะโอ้ยกว่าจะได้หลับได้นอนครับผมถ้าเกิดพี่กลับไปแล้วมันไม่ดึกมากเดี๋ยวพี่จะลงให้แล้วกันนะถ้าไม่ลงก็ไม่ทันพรุ่งนี้แล้วกันครับผมโหลืมดูพี่โตเปิดประทุนตัวแรกเลยเหรอโอ้ยพี่ว่าแพ้เออไม่เป็นไรช่างมาเดือดแพ้แต้มมีเยอะเว้ยเออยังดีแล้วตีเผื่อมาโอ้ยคือเจ้าเล็บยาวมันเป็นตัวใหม่ด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบแต้ม1,900
คือ1,900เนี่ยยังอยู่แรงต่ำๆอยู่เลยครับผมของแรงเพชรเนี่ยยังอยู่อันดับต่ำๆอยู่เลยอ่ะคือเจ้าบูแค่1,700เองนะครับผมตอนนั้นยังได้เจ้าบูก็ตัวใหม่เหมือนกันอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่ว่าพี่แพ้ว่ะจริงๆไม่รู้จะพีกระดาษอาการไหนอะแต้มเรายังไม่มีเยอะด้วยเพราะว่าตอนแรกอะมาแล้วพี่โตมันเก็บไงพี่จำเป็นต้องช้าจริงๆครับผมถ้าเรามีแต้มละ8นะพี่จะให้ไอ้ตัวเนี้ยลดเลือดพี่โตให้ไว้แล้วก็ให้ดิโพมาเก็บมันอาจจะเก็บได้3ตัวแต่แต้มเราไม่มีอ่ะเราเออช่างเดี๋ยววะไม่น่าจะเบครับผมดูตัวละแต่พี่ขอตู้ตดใจครับผมเอาพี่ดิโพยังไงก็ทิ้งนวลให้พี่ดิโพไปก่อนเพราะว่าดิโพมันเลือด1,700เองนะเว้ยเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่มีแววนะเนี่ยเดี๋ยวโอเคไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวนะเงียบหน่อยครับผมเพราะว่าคำนวณอยู่อะเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะไอตัวนี้มันดาเมจน้อยครับผมตัวกลางเนี่ยเออน่าจะได้ครับผมและอันเบอร์โต้แพ้ธาตุเราเดี๋ยวต้องวัดครับผมอ๋อว่าเขาจะตีหรือเปล่าที่อุตส่าห์กัน5แล้วไม่ตีนี่เสียใจนะผมเพื่อนโอเคสวยโอ้โหเฮ้ยชนะว่ะชนะได้ว่ะเพราะตัวท้ายเป็นอันเบอร์โต้ครับผมเอ้ยโหตอนแรกเหมือนจะถอดใจแล้วครับผมจริงๆใจถอดแล้วนะไปนอนบับเรียบร้อยไอ้จันไอ้หน้าจันครึ่งเสี้ยวครับผมตัวเมื่อกี้จริงๆตอนที่มันมีทัวร์นาเมนต์พวกนี้มาพี่ก็ไม่ได้เก็บเสียแล้วอันเบอร์โต้พี่ก็ไม่ได้เก็บโคตรเสียดายเลยไม่งั้นได้ไอ้สกอร์เปียสเล็กแล้วว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมวนมาใหม่ได้ไหมอันเบอร์โต้ทัวร์นาเมนต์อันเบอร์โต้เนี่ยจะจัดให้หนักๆเลยปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคจบกันไปครับผมจริงๆนะเว้ยตอนเนี้ยตัวที่พี่อยากได้ที่สุดเลยก็คืออันเบอร์โต้พี่จะได้ทำสกอร์เปียสเล็กสักทีครับผมเออคือนั่นแหละมันตอนที่มันปิดทัวร์นาเมนต์ตอนมันมาใหม่ๆคือพี่ไม่ได้เล่นตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่ยังไม่ได้แบบฮิตล่าทัวร์นาเมนต์ครับผมโอ้ทันมาจริงๆแค่นี้ก็ได้พอแล้วครับผมแต่ว่าตีเพื่อความสนุกไปเนาะช่วงท้ายไม่ได้ลุ้นแบบไอตอนเขาเรียกอะไรวะไอทัวร์นาเมนต์อะไรล่าสุดเบคิโอปะจำไม่ได้เบคิโอปะอันนั้นลุ้นจ๋าเลยครับผมอันนั้นคือลุ้นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะแต่อันนี้คือแบบเออเราตีมาเผื่อแล้วไงอันเบอร์โต้อย่างเงี้ยแม่พูดถึงมันก็มาจังเลยทัวร์นาเมนต์หน้าขอเป็นอันเบอร์โต้เด้อมาอันนี้ตีเพื่อความสนุกแล้วผมพี่ไม่กดดันแล้วเพราะว่าวันนี้พี่น่าจะได้ชัวร์ผมอ๋อโอ้โหเก็บด้วยแล้วรอบนี้คือแบบชิลเลยอะเจอพี่แบบชนะธาตุเออแพ้ธาตุตัวเดียวครับผมไม่มีปัญหาสี่มาอือเอาไงครับผมคิดเยอะเพราะมันเหลือเวลาอีก2นาทีเนาะยังไงก็แล้วพี่รู้แล้วเว้ยว่าเออถ้าเหลือเวลาแบบเราตีรอบท้ายอะไรเงี้ยเราก็ต่อได้ครับผมเวลามันต่อให้อยู่แล้วเนาะเหมือนรอบที่แล้วครับผม5โอเคอืมเอาไหมตบไหม5มาโอ้ตี4ครับผมโอเคไม่เป็นไรมาละครับผมแบคิโอดุ๊ย มาริโอดิกเออไม่พูดถึงแบคิโอเออหลงไปหมดแล้วครับผมไปปึ๊บขมับเขาให้มาเจ้าอันเบอร์โต้ดีเดี๋ยวไม่เป็นไรเจ้าบูเก็บครับผม4คือพี่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะจริงๆตอนนี้คือแบ
มันจิวไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโดดิอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงมือเจ้าบูโอ้โหเก็บไว้อย่างนี้ตอดเลือดไปก่อนอย่างน้อยก็เหลือที่ได้เจ้าบูไปแล้วกันครับผมเออเขาดันมากันไงหกหกโอ้โหตีห้ายังจะเหลือเต็มโอเคไม่เป็นไรมาเจ้าบูโดนโดนแล้วล่ะอันเบอร์โตตัวนั้นไม่มีปัญหาเลยครับผมบอกเลยว่าตีไม่เข้าหรอกลดทอนดาเมจไปเหลือประมาณ350ไปนอนนี่ไงเป็นไงเจอหางพิฆาตครับผมโอเคช่วงเดี๋ยวนี้ตัวพิเศษอะอย่างพวกเจ้าบูพวกบัมปี้อะไรเงี้ยตัวมันจะเรืองแสงเนาะเจ้าโกดโอ้โหพูดแล้วเสียดายโดนดาเมจเจ้าโกดว่ะตอนนั้นตีแค่10แบบตีแค่10นัดครับผมเออถ้าแบบนิดๆแบบนี้นะโดนไปนอนวับเรียบร้อยโอเคจบกันไปครับผมได้หลายคนดมิ้นเลยว่ะมาน่าจะจบแล้วครับผมเพราะว่าพี่น่าจะใช้รอบเมื่อกี้นานกว่า2นาทีน่าจะนานกว่าจบได้แล้วจบได้แล้วเออเดี๋ยวพี่เล่นมาตั้งนานก็ไม่เคยหมุนได้เลยนะเว้ยจากเล็บยาวจากตรงเนี้ยแทม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 ซีตันคอมพิวต์โดมิเนเตอร์รีวอร์ดจบไปที่เรียบร้อยครับผมทุกคนเย้หูยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมทุกคนตีมาแบบ3วันเนี่ยพี่บอกเลยพี่ตีแบบเออต้องเจียดเวลามาตีจัดๆเลยไหนจะพี่จะต้องทำคลิปอีกนะผมทำงานอีกนะทำงานประจำอีกโอ้โหฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมทุกคนมาเปิดครับผมโอ้โหยเงินเขียวโอ้โหย3ใบเลยเหรอวะเนี่ยอู้โอ้โอ้โอ้โหยแสงมันจังจ้าแล้วนะเกินครับผมทุกคนตีโอ้โหยเทเลโนตอรัสตุ้ยโอ้เรียบร้อยไปนะผมเดลิไซโนตอรัสเล็กเจน2ปลดล็อกไปดีเรียบร้อยครับผมเย้ได้มาแล้วครับผมเฮ้ยดีเดลมันสวยมากครับผมเหมือนในหนังเป๊ะเลยครับผมนี่ไงเออนี่เรามีเจน1อยู่ครับผมและเจน1พี่ก็เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วเนาะแต่มันไปผสมกับพี่โตแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเจน1มันดูน่ารักเนาะเดี๋ยวไปดูร่างแรกกันครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปอีกทีสำหรับเจ้าเทเลโนตอรัสเล็กเรียกเล็บยาวแล้วกันเนาะเจน2เนี่ยคือต้องบอกว่ามันต้องดูแบบช็อตต่อช็อตครับผมจริงๆแล้วเจน1มันออกแนวน่ารักแต่เจน2อ่ะมันจะเชิงเหมือนในหนังเป๊ะเลยครับผมแต่ในหนังมันตาบอดใช่ไหมเฮ้อนั่นแหละครับผมทุกคนแม่วันนี้ก็จบไปครับผมหูยดีใจมากที่ได้มาครับผมไม่เสียเรียกว่าไม่เสียแรงเลยที่ล่ามาครับผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ไม่ได้ปลดให้ดูครับผมเดี๋ยวรอฟักไข่ก่อนเนาะ